กลับมาติดตามรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงที่2กันต่อนะคะไปดูเรื่องของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีการสรุปสำนวนคดีทุจริตเงินทอนวัดแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้านะคะสำหรับการตรวจสอบอีก27วัดทั่วประเทศค่ะพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.นะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปสำนวนคดีทุจริตโกงเงินงบประมาณบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศทั่วประเทศครั้งที่2โดยพลตำรวจตรีกมลเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เพื่อสรุปสำนวนคดีเงินทอนวัดกลุ่มผู้ต้องหาใหม่ซึ่งปปป.ตั้งเป้าหมายตรวจค้นทั้งหมด27วัดทั่วประเทศและขอให้มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดส่วนการขยายผลเรื่องโกงเงินวัดจะมอบหมายให้พศ.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อพบผู้กระทำความผิดก็จะส่งกลับไปยังปปป.และยื่นสำนวนให้ปปช.ต่อไปโดยจะเร่งสรุปให้เร็วที่สุดสำหรับกลุ่มบุคคลกระทำผิดอยู่ในพศทั้งหมดเพราะเริ่มต้นจากที่นั่นและเชื่อมั่นว่าพศจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ขอย้ำว่าไม่ได้ถูกกดดันจากฝ่ายต่างๆจนต้องโอนคดีให้ทางพศซึ่งทางปปป.เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลจัดการก็สามารถตรวจสอบต่อไปได้อย่างไรก็ตามปปป.นั้นยังมีคดีอื่นๆเกี่ยวกับการทุจริตที่ต้องตรวจสอบอีกจำนวนมาก